ดนตรีมีมากกว่าแค่ความสนุกสนานเพราะดนตรีเป็นทั้งประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมและยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนในพื้นที่นั้นๆได้อีกด้วยเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์ในตอนนี้จึงขอนำเสนอในตอนเจนนิสเด็กสาวที่เติบโตมาในสังคมโรงเรียนเอกชนแต่ตนเองรักการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมากวันหนึ่งเธอได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในชมรมออร์เคสตราของโรงเรียนเธอจึงมีเป้าหมายในการนำเพลงลูกทุ่งไปผสมผสานกับเพลงบรรเลงสากลเหล่านั้นให้ได้แม้จะถูกกังขาจากคนหมู่มากแต่นั่นคือบทพิสูจน์ของเธอที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจไม่ตัดสินและไม่จำกัดประเภทว่าเพลงแบบนี้ต้องเป็นผู้ฟังแบบใดติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นนี้ได้ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของไทย PBS Podcast